ไปปะไปปะอย่าโอ้ก้อยข้าวเหนียวนี่เนี่ยก้อยครับก้อยก้อยที่ไปขุดมาเฮ็ดจังไหนก่อนอื่นปอกเปลือกครับผมนี่นี่ปอกเปลือกเราสิเป็นจังซี่ครับนี่สีเหลืองเหลืองนวลนวลนี่คือก้อยที่เบากึมกวนมาเงานี่เป็นก้อยข้าวเหนียวครับก้อยข้าวเหนียวน้องมาที่เรื่องอยู่เนาะเพราะมันถือสองตัวดิถือมันที่หนึ่งเลยพวกมันใบเดียวเนาะใบเดียวโอเคใบเดียวปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วเขาก็มาล้างน้ำทำความสะอาดครับต่อไปซอยหั่นเดี๋ยวต่อไปก็สิไปหั่นตามขั้นตอนเนาะครับเนาะล้างทำความสะอาดเสร็จน้ำเกลือน้ำเกลือบ่แม่นน้ำเกลียสระเอือบ่แม่นสระเอียก่อไอ้เกลียบ่บ่ถึงก่ออีเกลียไหนก่อเอือเกลือนพวกล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มาหั่นครับผมหั่นเป็นต้นบางๆเสียคือมันฝรั่งเสียแล้วก็เอาใส่เกลือบ่แม่เออใส่เขียไอ้พรเอาใส่เลยบ่เกลือใส่แล้วแซ่ก็ยังว่าแซ่จะแซ่เกลือจะขึ้น3ขึ้นเชื่อแซ่เกลือ3ขึ้นแซ่น้ําจืด3ขึ้นแซ่น้ําจืด3ขึ้นแล้วก็ได้เอามา1ข้าวใส่มั้ยเอามา1ขูดบักพร้าวใส่ใส่น้ําตาลกินได้เรียบร้อยแซ่บนี่คือกระบวนการวิธีการเฮ็ดก้อยครับผมท่านบอกว่าแต่ว่าพวกท่านเดี๋ยวไปแช่น้ำเด้อเอาเบิ่งเป็นขั้นตอนไปเนาะครับเนาะมื้อนี้เอาซ้ำนี่พวกเอาไว้ขยายความมือใหม่ในเรื่องก้อยเนาะเดี๋ยวสิเบิ่งแล้วจุดปูดที่เดียวมันสิบ่ได้รุ่นอีกละเดี๋ยวรอเบิ่งตอนเอาแช่น้ำเนาะครับเนาะกลับไปเฮ็ดงานมัน